ธอจำได้หรือเปล่าจำวันคืนที่เราส่วนเป็นเพื่อนของเพื่อนที่เคยออกค่ายด้วยกันแล้วก็เห็นรูปครับแล้วก็เกิดความประทับใจรูปนี้ผมพูดอย่างนี้ก่อนอื่นก็รูปสวยเลยใช่ไหมรูปน่ารักมากรูปเป็นรูปที่ฮาครับไม่เฟคแล้วก็เป็นธรรมชาติมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาดูกันครับว่ารูปนี้เป็นแบบไหนต้องสรุปที่ต้องประทับใจนี่มันประทับใจควายคนหรอประทับใจควายครับควายสามารถแบกหมูทั้งตัวได้นะก็รูปนั้นเป็นรูปตอนที่ไปเที่ยวสุพรรณแล้วก็ตอนนั้นเขาไอคนเลี้ยงควายค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยควายตัวเนี้ยเป็นควายพระเอกนะก็เลยแบบเกิดแล้วเฮ้ยอยากลองชิมควายพระเอกยังไงมันเป็นควายที่ตัดมงกุฎเลยสีนะตัวเนี้ยเล่นเรื่องอะไรคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกอะรีจับควายตลอดหลังจากนั้นไงต่อก็เขาก็คุยก็ได้คุยกันทุกวันเนี้ยนะคะแต่ว่าก็คุยสารทุกสุขดิบอะไรเงี้ยค่ะคุยเรื่องทั่วๆไปอ่ะตอนนั้นจีบไหมต้องเฮ้ยคุยตอนนั้นมีจีบหรอมีเพื่อย้อนนิดหน่อยตอนนั้นนะใช่เหรอตอนนั้นก็คุยกันช่วงนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่เฟื่องเรียนหนักมากครับเวรค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วเขาก็บ่นไม่สบายใจก็เลยชวนกันไปไหว้พระเนาะต้องชวนไปไหว้พระวัดแถวอยุธยาครับช่วงนั้นก็ไปกันค่ะก็หลังจากนั้น ตอนไปนี่ก็เป็นเชิงเพื่อนกันมากกว่าใช่ป่ะใช่ใช่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าขอถ่ายรูปคู่นี่โอ้โหไม่ได้เลยผมตัวมากก็ต้องเล่นตัวนิดนึงเนาะการเข้าไปก็ครั้งนั้นก็เป็นการไปเที่ยวครั้งแรกของเราใช่ใช่ก็หลังจากที่ไปเที่ยวมานะฮะก็รู้สึกประทับใจหญิงคนนี้ก็เลยจีบครับเดินหน้าจีบตอนนั้นโหมาที่จุฬามารับไปกินข้าวเย็นบ่อยมาก2วันติด3วันติดแล้วก็แบบสม่ำเสมอโทรปลุกทุกเช้าแล้วก็หลังจากนั้นก็คุยกันประมาณเท่าไหร่2-3 เดือนก็ลองคบดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงแล้วเป็นไงดีไหมก็โอเคหลังจากคบกันเป็นแฟนได้สักพักหนึ่งอะค่ะก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ก็เข้าท่าดีอะไรเงี้ยมีข้อดีหลายๆอย่างคิดว่าก็น่าจะลองคบแบบจริงจังมากกว่านี้ได้ก็เลยแบบลองพาไปรู้จักกับที่บ้านแต่ก็ยังไม่ได้พาไปหาปลาเด็ดตรงเนาะพาไปเจอพวกน้องก่อนโอ้โหผ่านหลายด่านมากให้ความรักมันเติบโตใจปลูกมันไว้ในส่วนลึกที่สุดในใจอยากจะขอยืนอยู่ใต้ร่มเงากับเธอเรื่อยไปแม้ไม่เคยเที่ยวกับน้องๆได้สักพักหนึ่งก็ลองพาไปรู้จักกับป้าเนาะว่าป้าจะเป็นยังไงบ้างเจอป้าครั้งแรกครับขอเล่าครั้งแรกที่เจอป้าครับรู้สึกว่าเกรงมากครับรู้สึกว่าป้าเคร่งขรึมมากนะครับทีนี้เพื่อเอานมยาคูนะครับให้กินทีนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันรู้สึกว่าจืดมากไม่รู้สึกว่ามีรสชาตินะครับเกรงมากแล้วทำอะไรไม่ถูกเลยป้าใจดีป้าจะดีมากครับหลังจากนั้นก็พาเพื่อนไปรู้จักกับทางญาติที่ลำปางมากนะฮะตอนนั้นเป็นเจอพ่อรีมาเองเนาะแล้วก็เจอกับน้าน้าคอน้าสุภาใช่ไหมแล้วก็ญาติทางแม่นะครับก็ไปเที่ยวกันแถวที่แจ้ซ้อนลำปางเนาะตอนนั้นเป็นไงแม่พ่อแม่เขาจะดีไหมก็เป็นการเป็นตอนเราเป็นมี
แค่ไหนจำได้ไหมที่เรานั้นเดินร่วมทางกันไกลแสนไกลมาด้วยกันจากหนึ่งเป็นร้อยหมื่นเป็นล้านอุปสรรคและขวางน้ำที่เราพ้นผ่านด้วยมือเธอและฉันฉันนั้นรู้ว่าต้องพบอะไรบนทางเดินนับจากนี้ที่แสนจะกว้างใหญ่แต่ฉันมั่นใจตราบใดที่เรามีกันและกันมือของฉันจะจับมือเธอและกุมเอาไว้ให้มันไม่ว่าจะทุกข์จะสุขเราจะมีกันร่วมทางเดินเคียงข้างไปใจของฉันจะผูกใจเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนจะเติบโตด้วยกันจะผูกพันด้วยใจและเดินไปสู่จุดหมายด้วยกัน